ู้ชมรายการธรรมภิวัตครับสัปดาห์นี้ธรรมภิวัตยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและชีวิตประจำวันของเรานะครับเพื่อมุ่งหวังให้คุณผู้ชมนั้นสามารถนำหลักธรรมคำสอนนำเรื่องราวทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของคุณผู้ชมได้ครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับซึ่งก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่ทำงานของ News One ของเรานะครับแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมและเป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเรามานานและที่สำคัญวัดนี้มีความสวยงามมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครครับวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารครับตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมนแขวงบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพมหานครเป็นวัดที่สวยงามสะอาดอยู่แถวๆบางลำพูนี่เองครับผมเดินไปเดินมาก็แอบสงสัยไม่ได้นะครับว่าวัดนี้ทำไมรูปแบบสถาปัตยกรรมของสถานที่ต่างๆในวัดถึงมีรูปแบบที่หลากหลายและยังประกอบไปด้วยคณะต่างๆอีกมากมายครับที่สำคัญวัดบวรนิเวศแห่งนี้เป็นวัดที่สมเด็จพระสังฆราชองค์กรได้เคยประทับอยู่ที่วัดแห่งนี้เห็นแล้วเริ่มจะไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมสนใจมากกว่านั้นก็คือผู้ปกครองวัดหรือว่าเจ้าอาวาสรุ่นแรกของวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานจะเป็นท่านใดกันบ้างไปติดตามกันครับวัดบวรนิเวศตอนระยะสร้างใหม่ๆนี่ก็คือตามที่ปรากฏในประวัติก็คงจะมีพระไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าหลังจากสร้างแล้วไม่นานวัดนี้ก็ว่างเจ้าวาดพอว่างเจ้าวาดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็โปรดให้อาราธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎแล้วก็ทรงผนวชประจำอยู่ที่วัดสมรายก็คือวัดราชาธิวาสในปัจจุบันเสด็จให้เสด็จมาครองวัดบวรนิเวศเป็นเจ้าวาดแล้วก็เข้าใจกันว่าหรือเชื่อกันว่าวัดบวรนิเวศได้รับพระราชทานนามว่าวัดบวรนิเวศวิหารก็คงในตอนที่เจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จมาเป็นเจ้าวาดนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าฟ้ามงกุฎหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่จึงทรงเป็นเจ้าวาดพระองค์แรกของวัดบวรนิเวศวิหารจากนั้นมาก็มีลูกศิษย์ของพระองค์ท่านคือลูกศิษย์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเนี่ยเป็นเจ้าวาดสืบต่อกันมาเป็นองค์ที่2ที่3จนกระทั่งปัจจุบันนี่ก็เป็นเจ้าวาดองค์ที่6ครับนอกเหนือไปจากพุทธสถานหรือว่าอาคารต่างๆที่สวยงามที่อยู่ในวัดที่ผมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับวัดบวรก็ยังคงมีเรื่องราวต่างๆให้เราได้ศึกษาถึงประวัติความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีในแต่ละพระองค์นับตั้งแต่รัชกาลที่4เป็นต้นมาครับในแง่ของความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีก็อาจจะเนื่องมาจากว่าวัดบวรนิเวศนี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงเป็นเจ้าวาดพระองค์แรกเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดรวมๆก็คือเจ้านายทุกพระองค์ตั้งแต่พระมหากษัตริย์เป็นต้นมาจนถึงเจ้านายในระดับต่างๆในราชวงศ์จักรีนี่เมื่อเวลาทรงผนวชก็เสด็จมาประทับที่วัดนี้นะครับเพราะฉะนั้นวัดบวรนิเวศวิหารนี่จึงเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีที่ทรงผนวชตั้งแต่รัชกาลที่4เป็นต้นมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่10พระมหากษัตริย์ที่ทรงผนวชและประทับวัดบวรนิเวศวิหารก็คือพระองค์แรกก็ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ที่2ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แต่สำหรับรัชกาลที่5นี่ทรงผนวชแล้วก็มาประทับวัดบวรนิเวศนี่ ในตอนที่ทรงผนวชเป็นสามเณรนะครับเพราะว่ารัชกาลที่5เวลาที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุนี่ประทับในพระบรมมหาราชวังนะครับรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงผนวชก็เสด็จมาประทับที่วัดนี้รัชกาลที่7
ตอนเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าประชาธิปกกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาทรงผนวดพระก็ประทับที่วัดนี้รัชกาลที่8ท่านไม่ได้ทรงผนวดนะครับก็มาถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงผนวดเป็นพระภิกษุก็มาประทับที่วัดนี้และสุดท้ายก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงผนวดก็เสด็จมาประทับที่วันนี้นี่ก็คือความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันมาแล้วระหว่างพระมหากษัตริย์กับวัดบวรนิเวศวิหารครับเหตุที่พระมหากษัตริย์หรือเจ้านายอาจจะเรียกว่าเกือบทุกพระองค์นะครับทรงผนวดแล้วมาประทับที่วัดนี้ก็คงจะพูดแบบชาวบ้านก็คือมาตามขวายสายสัมพันธ์หรือว่าเครือญาติใช่ไหมครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงประทับที่วัดนี้เป็นพระองค์แรกเพราะฉะนั้นบรรดาเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายที่สืบเนื่องมาจากพระองค์ท่านก็คงจะมาตามสายสัมพันธ์ก็เลยกลายเป็นที่สำหรับประทับของเจ้านายเกือบจะทุกพระองค์ที่ทรงผนวดครับคือเนื่องจากวัดนี้เป็นที่ประทับของเจ้านายชั้นสูงนับแต่พระมหากษัตริย์เป็นต้นมานี่นะครับเพราะฉะนั้นในวัดนี้ก็จึงมีสถานที่ที่เรียกว่าพระตำหนักสำหรับเป็นที่ประทับของเจ้านายมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4โดยเริ่มต้นเมื่อตอนที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าทรงโปรดให้อาราธนาจะฟ้ามงกุฎเสด็จมาครองหรือมาเป็นเจ้าวาดวัดนี้ก็ทรงสร้างพระตำหนักถวายที่เรียกว่าพระปัญญาถือว่าเป็นพระตำหนักองค์แรกหรือหลังแรกในวัดนี้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดนะครับต่อมาก็มีการสร้างตำหนักอีกหลายตำหนักถวายเจ้านายที่ทรงผนวดและประทับวัดนี้เช่นพระตำหนักเดิมก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปวเรศวริยาลงกรณ์เจ้าวาดพระองค์ที่สองนะครับพระตำหนักจันทร์ก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสซึ่งเป็นเจ้าวาดพระองค์ที่3แล้วก็มีพระตำหนักเพชรซึ่งเราเห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่นะครับก็เป็นท้องพระโรงพูดง่ายๆก็คือเป็นที่เสด็จทรงงานเสด็จออกรับแขกของพระบาทของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสนะครับนอกนั้นก็ยังมีตำหนักซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชซึ่งหมายถึง เป็นที่ประทับของเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารที่ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชอีกหลายแห่งนะครับเช่นตำหนักบรรจบเบญจมาก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ซึ่งเป็นเจ้าวาดพระองค์ที่4แล้วก็ตำหนักคอยท่าปราโมทเป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงเป็นเจ้าวาดพระองค์ที่6นี่ก็เป็นเหตุให้วัดนี้มีสถานที่สำคัญที่เรียกว่าพระตำหนักหรือตำหนักสำหรับเป็นที่ประทับของเจ้านายรวมทั้งของสมเด็จพระสังฆราชด้วยคุณผู้ชมครับข้างหลังผมนี่คือพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดของวัดบวรนะครับซึ่งผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆก็ตามล้วนแล้วแต่มีประวัติศาสตร์เป็นของตนเองครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการให้คุณค่ากับสถานที่เหล่านั้นนั่นรวมถึงความเป็นวัดบวรด้วยนะครับวัดบวรในมุมมองอาจจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัดครับแต่ยังเป็นเต็มไปด้วยสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ให้เรานั้นรอเข้าไปศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ลึกซึ้งในมิติที่เป็นมากกว่าเรื่องราวของวัดหรือว่าศาสนสถานนั่นเองนะครับเรื่องราวของวัดบวรยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังจะคุยกันต่อที่วัดบวรแห่งนี้เพราะยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่อยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามในรายการธรรมวัดสัปดาห์หน้านะครับ
เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดยานเวศกวันครับจะไปกราบสนทนาธรรมกับพระครูธรรมธรคันชิตคุณวโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานเวศกวันครับถึงเรื่องราวทุกขณะจะเป็นอย่างไรติดตามรายการธรรมภิวัตช่วงหน้านะครับ